สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวนะฮะรถบังคับนั่นเองที่ทางร้านของเรานั้นมีขายเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะถามว่าทำไมต้องเป็นรถบังคับเพราะว่ามันทีมก็ต้องบอกได้ว่ามันก็เป็นแก๊สเจ็ตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือมันแบบไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็คือของเล่นที่แบบคนที่เล่นโทรศัพท์อะไรเขาก็น่าจะเล่นกันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแก๊สเจ็ตที่หนุ่มๆหรือว่าเด็กๆผู้ชายเนี่ยชอบกันนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาตั้งชื่อรุ่นว่า The King Cheetah Turbo นั่นเองนะฮะซึ่งตัวรถของเขาเนี่ยก็สวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะด้านหลังของกล้องนะฮะคุณผู้ชมก็จะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรหัสแบบไหนนะฮะตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะจะเป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะฮะก็คือตัวรีโมทเนี่ยใส่แบต2ก้อนตัวรถเนี่ยจะใส่แบตเตอรี่4ก้อนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาทำเป็นแบบชาร์จไฟบ้านได้ตรงนั้นไม่ต้องไปซื้อตัวนี้เยอะซื้อแค่ตัวนี้มาครับก็พอนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นของไทยนะถูกต้องหมดทุกอย่างนะคุณผู้ชมมีมอกรเรียบร้อยนะไม่ใช่ของนำเข้าที่แบบว่าไม่มีคุณภาพอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นของดีมีคุณภาพนะซื้อไปให้ลูกๆหลานเล่นเนี่ยก็จะซื้อของดีหน่อยนะฮะไม่ใช่แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตัวนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ6ขวบฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวเราได้ดูกันแน่นอนมีสีฟ้าเนาะมีสีเหลืองด้วยแล้วก็มีสีแดงนะคุณผู้ชมจะเป็นความถี่แบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เองนะฮะเอาล่ะนี่คือตัวรถนะฮะของจริงนะฮะตัวนี้จะเขียนเลยว่าเป็น Mad Phantom นะฮะสวยมากๆตัวนี้เนี่ยนะดูดเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีอะแล้วตัวเนี้ยเขามีสปริงตัวเนี้ยเป็นโชคนิดๆหน่อยๆด้วยนะให้เราแบบเวลาเรากระแทกรถมันจะได้แบบเหมือนแบบนะรถแรลลี่มันต้องลอยขึ้นแล้วก็กดลงมาแบบตึ๊บแบบเนี้ยคุณนึกภาพอะมันก็จะมีแบบตัวโชคเนี่ยคอยรับน้ำหนักอยู่ระดับหนึ่งซึ่งก็หลายเด้งแล้วก็ยังไม่พังนะคุณผู้ชมหลายเด้งแล้วก็ยังไม่พังข้างหลังเองก็มีตัวโชคเหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะฮะก็คือเวลาเราเปิดวิ่งเนี่ยตัวนี้จะวิ่งแค่2ล้ออ่ะเดี๋ยวลองดูพร้อมกันจะได้รู้เนาะนี่ฮะก็จะเป็น2ล้อนะฮะไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อนะเวลาเราจะแกะทานเนี่ยก็นะฮะต้องทำการขันน็อตออกนะฮะอันหนึ่งตรงนี้ก็ชาร์จแบตนะฮะประมาณ40นาทีครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ก็สามารถเล่นตัวนี้เนี่ยได้ต่อเนื่องนะประมาณ 10-15 นาทีไม่เกินนี้ฮะก็จะหมดแล้วเพราะว่าพวกนี้เนี่ยใช้แรงเยอะเหมือนกันนะฮะตัวข้างในเนี่ยจะเป็นแบตแพ็คมาให้เลย4ก้อนนะตัวนี้เป็นตัวปรับศูนย์ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าถ้ารถมันเอียงซ้ายแล้วก็ปรับไปเอียงขวาถ้ารถมันเอียงขวาแล้วก็ปรับไปเอียงซ้ายนะฮะงานเขาใช้ได้นะสำหรับของที่ราคาแค่690บาทเนี่ยมันโอเคนะเราว่าไม่แพงเลยนะฮะคุณผู้ชมสามารถสั่งได้จากสเต็ปกิ๊กเลยนะเนี่ยฮะคุณผู้ชมก็ตัวนี้นะดูก็เก็บลงไปแล้วเวลาเราจะถอดนะฮะตัวนี้เนี่ยตัวของถ่านออกไปชาร์จเนี่ยมันจะต้องชาร์จกับตัวนี้ก็จะมีตัวแจ็คให้เรียบร้อยเลยครับเวลาจะเสียบชาร์จก็สามารถเสียบได้เดี๋ยวดูจะถอดให้ดูนะคุณผู้ชมวิธีการถอดเดี๋ยวเราต้องทำการบีบฮะบีบตัวล่างซึ่งมันจะมีตรงนี้อยู่เนี่ยฮะเราก็บีบเข้าไปเดี๋ยวซูมให้อ่ะบีบเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จับด้านข้างตรงนี้เราก็ดึงออกมานะฮะอย่าไปดึงแบบมั่วซั่วล่ะขาดหมดนะพังอีกนะฮะถามว่าซ่อมได้ไหมมันก็ซ่อมได้แหละถามว่าเสียเวลาไหมมันก็เสียเวลาก็ไม่ทำดีกว่าเนาะหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเอาตัวนี้เนี่ยไปเสียบกับตัวนี้นะคุณผู้ชมเราก็มองก่อนนะนี่คือนิสัยไม่ดีคือไม่ยอมมองก่อนที่จะเสียบเข้าไปนะมันก็จะพลาดได้ก็ไม่ดีนะฮะดังนั้นก็เอาไปชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะตัวนี้แล้วก็เก็บดีๆหน่อยนะโอเคก็ไม่มีน็อตก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมมันก็จะมีตัวแปะล็อกเหมือนกันเนี่ยฮะแปะล็อกก็คือไม่หลุดเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าล็อกไว้มันก็ดีเพราะว่าแรลลี่บางทีมันกระแทกค่อนข้างแรงนะฮะมันก็จะไม่ให้หลุดออกไปได้นะสำหรับตัวนี้ก็ดอกยางนะฮะยางเขาเนี่ยก็จะเป็นยางแบบนิ่มๆหน่อยตัวนี้ตัวล้อแม็กของเขานะฮะเป็นดาว5แฉกเนาะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราดูจะพาทุกคนไปดูวิดีโอนะฮะของตัวนี้ละกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนท้ายนะฮะเรามาดูนี่ก่อนนี่เป็นคอนโทรลเลอร์นะฮะซึ่งคอนโทรลเลอร์ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แบบเป็นซ้ายขวาตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งกดปุ๊บล้อก็จะหมุนขวาหมุนซ้ายแค่นั้นเองครับเราเล่นก็จะเล่นมานี่เดี๋ยวเราต้องทำการเสียบเข้าไปก่อนนะเพื่อสาธิตให้คุณผู้ชมดูนิดนึงเนี่ยฮะก็สามารถที่จะคอนโทรลล้อนะฮะไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมโอเคคราวนี้เดี๋ยวนี่ดูจะสอนวิธีเก็บสายให้นะฮะก็พอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็ควรที่จะเอาตัวนี้เนี่ยฮะยัดเข้าไปในรูมันซึ่งจะมีรูมันอยู่นะไม่งั้นมันก็จะพังหมดนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมแค่นี้เองนะฮะแล้วเราก็ปิดมันอย่าพยายามฝืนนะฮะนี่ไม่ได้ละนี่ขวางรูต้องพยายาม
กดให้มันแบบไม่โดนรูนิดนึงด้วยนะครับไม่ใช่แบบโอ้ยตะบี้ตะบันเสียเข้าไปพังอีกนะครับคุณผู้ชมก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะโอ้ย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 นะฮะความเร็วเหรอเดี๋ยวไปดูกันในคลิปว่าเร็วประมาณไหนนะฮะก็ถือว่าเล่นสนุกดีฮะก็สามารถที่จะตีวงแต่ว่าเวลาตีวงเนี่ยมันจะค่อนข้างเพราะอะไรเวลาตีวงเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนิดนึงคือมันจะไม่ค่อยแบบตีแคบมากมันต้องไปอ้อมแบบไกลนิดนึงนะฮะด้วยระบบของเขานะฮะมันจะมีอีกหลายแบบหลายรุ่นราคาแพงราคาถูกมีเหมือนกันแต่นี่คือ690บาทเราว่ามันก็เป็นรถที่1งานดีสวยนะฮะตัวนี้เป็นเขาบอกเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็ชุบสีแล้วก็ทาเอาแล้วก็ข้างในเนี่ยก็มีการตกแต่งนะฮะเป็นอย่างดีว่าแบบเนี่ยฮะเป็นเบาะเป็นอะไรเนี่ยจอบเจิบเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยรูปกงรูปแก๊สอะไรมีเนี่ยฮะยางอะไรให้ดูนะฮะมันเราว่ามันสวยคือแค่ตั้งโชว์ก็รู้สึกว่ามันเท่มากแล้วอ่ะนะแต่ว่ามันเอาไปเล่นได้ด้วยก็รับรองไม่พังง่ายๆแน่นอนนะเอาละสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้ารุ่นนี้นะฮะสามารถสั่งจากทาง Step Geek ได้เลยนะฮะในราคาเป็นแค่690บาทเท่านั้นเองนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับแกดเจ็ตใหม่ๆแล้วก็ยังมีพวกอัซเซสซอรีแกดเจ็ตต่างๆอย่างเช่นพวก Wi-Fi repeater นะฮะ router หรือว่ากล้อง action camera เองเนี่ยเราก็มีเหมือนกันก็ยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับร้าน Step Geek ของเรานะฮะยังไงวันนี้นะดูต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ดูไปสนุกๆละกันนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย